ปูแอดจอนอตอมาแล้วช่องปูแอดชาแนล2021ขอเสนอคุยกันเพลินๆกับรายการคุยกันยามเย็นกับปูแอดประจำวันที่23สิงหาคมเส้นทางของทักษิณชินวัตรเส้นทางชีวิตหรือจะเป็นหยวนซื่อไข่แห่งสยามประเทศหยวนซื่อไข่ทรราชผู้ทรยศต่อประชาชนแห่งแผ่นดินจีนคุยกันยามเย็นวันนี้จะเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชาติจีนลองฟังดูแล้วคิดเห็นกันอย่างไรเขียนมาคุยมาบอกมากล่าวกันด้วยนะครับนี่เป็นรายการการเอาประเด็นข่าวขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์จากสิ่งที่กำลังเป็นดราม่าใหญ่ในสังคมจากเหตุการณ์ที่ทักษิณชินวัตรไปพูดเมื่อวานนี้อดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่เพิ่งพ้นโทษเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะนี้มีสถานภาพเป็นผู้ต้องหาคดี112อยู่ระหว่างการประกันตัวออกมาพูดเรื่องวิชั่น for Thailand ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนทั้งที่มีข่าวเรื่องการครอบงำพรรคก็โนสนโนแคร์บอกว่าไม่ได้ครอบงำแต่ครอบครองเขาคือผู้ครอบครองรัฐบาลตัวจริงแล้วบอกว่าตามสบายใครจะร้องไปร้องให้ดังๆท้าทายกฎหมายกันขนาดนี้เอ้าลงมาฟังปู่แอดจะวิพากษ์ประเด็นนี้ไปเปรียบเทียบกับหยวนซื่อไข่ทรราชผู้ทรยศประชาชนแห่งแผ่นดินจีนเชิญรับชมรับฟังครับสำหรับรายการคุยยามเย็นกับปู่แอดเป็นการคุยกันเพลินๆวันนี้ปู่แอดจนตจะขอเอาประวัติคนสำคัญในประวัติศาสตร์จีนเป็นประวัติที่น่ารังเกียจเรียกว่าทรราชแห่งแผ่นดินจีนก็ว่าได้เอามาพูดแล้วเปรียบเทียบกับเส้นทางชีวิตทักษิณชินวัตรซึ่งวันนี้กำลังทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าทำให้ตัวเองอยู่เหนือกฎหมายทักษิณชินวัตรบิดาของแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นผู้ครอบครองไม่ใช่ครอบงำหมายถึงครอบครองเพราะเป็นผู้พ่อแต่ไปมามาจะครอบครองทั้งรัฐบาลหรือไม่ทั้งที่เรื่องราวของทักษิณชินวัตรก็มีหลายคนตั้งคำถามไว้มากมายจากการที่ทักษิณชินวัตรไปพูดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนคงสงสัยว่าจากจุดเริ่มต้นที่ทักษิณชินวัตรขออนุญาตกับประเทศไทยผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมก่อนวันเกิดผมครับขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพัดพรากจากคนในครอบครัวผมแก่แล้วมีคำถามตามมามากมายกับสิ่งที่พูดว่านี่หรือคนแก่ที่กลับมาเลี้ยงหลานหรือว่าเห็นคนไทยทั้งประเทศเป็นหลานที่ต้องถูกเลี้ยงมากกว่านั้นก่อนหน้านี้ขออนุญาตไปพบแพทย์ที่ดูใบเพราะป่วยก่อนหน้านั้นย้อนความกลับไปในขณะต้องโทษอยู่ในเรือนจำได้ไม่กี่ชั่วโมงเกิดเป็นโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยต้องไปรักษาด่วนแล้วไม่สามารถกลับเรือนจำได้เพราะอาจจะถึงอันตรายแก่ชีวิตนี่คนคนหนึ่งทำการเหนือกฎหมายอย่างที่เรียกว่าสังคมต้องตั้งคำถามกันมากมายแล้ววันนี้ก็ถูกตรวจสอบทั้งปปช.กสม.ตั้งกรรมการสอบทั้งหมอของโรงพยาบาลตำรวจ
หมอของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำลังถูกสอบเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แล้ววันนี้ทักษิณชินวัตรมาบรรยายสิ่งที่ทักษิณคิดรัฐบาลทำเป็นการครอบงำพรรคหรือไม่นั่นเป็นคำถามตัวใหญ่สำหรับคลิปนี้เราจะเริ่มต้นจากเรื่องราวที่เรียกว่าเพิ่งเกิดขึ้นเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้อภิมหาดิวทักษิณยอมรับกลางรายการว่ามีการคุยกับลุงป้อมและลุงตู่จริงเรื่องการร่วมกันตั้งรัฐบาลเรื่องทักษิณไม่เคยดิวตั้งรัฐบาลกับสองลุงฟัง39วินาทีนี้แล้วบอกตัวเองว่าสรุปแล้วหลุดปากดิวรับตู่ป้อมกับทักษิณชินวัตรมีอยู่จริงทักษิณหลุดปากเมื่อคืนนี้เอาไปฟังครับคุณทักษิณทิ้งท้ายตอนที่สปีดบอกว่าอยากเห็นคนไทยรักกันคุณทักษิณไม่โกรธแล้วตั้งแต่มากลับประเทศไทย1ปีเนี่ยได้คุยกับลุงป้อมไหมฮะตอนที่ก่อนมาโทรคุยผ่านคนอื่นแล้วก็ส่งสายให้ได้คุยแต่ก็ได้คุยกันคุยกันสั้นๆคุยเรื่องอะไรกันฮะก็คุยเรื่องตอนนั้นเรื่องจะร่วมรัฐบาลกันมั้งอ๋อจะร่วมเลยนะฮะตอนนั้นคุยกันเฉยๆว่าเออเป็นยังไงถามลูกสุขเด็กสรุปชัดเจนคุยกันเรื่องจะร่วมรัฐบาลกันมั้งแบบนี้จะมีหน้าไปแบกตรงกันอีกไหมว่าไม่มีดิวใดๆทั้งสิ้นก็คุยกันว่าจะร่วมรัฐบาลกันมั้งเอ้าฟังอีกทีโอ้หลุดปากชัดๆแบบนี้เมื่อกี้คุณทักษิณทิ้งท้ายตอนที่สปีดบอกว่าอยากเห็นคนไทยรักกันคุณทักษิณไม่โกรธแล้วตั้งแต่มากลับประเทศไทย1ปีเนี่ยได้คุยกับลุงป้อมไหมฮะตอนที่ก่อนมาโทรคุยผ่านคนอื่นแล้วก็ส่งสายให้ได้คุยแต่ก็ได้คุยกันคุยกันสั้นๆคุยเรื่องอะไรกันฮะก็คุยเรื่องตอนนั้นเรื่องจะร่วมรัฐบาลกันมั้งอ๋อจะร่วมเลยนะฮะตอนนั้นคุยกันเฉยๆว่าเป็นไงถามลูกสุขเด็กครับจบกันแบบนี้คุยกันเฉยๆว่าจะร่วมรัฐบาลกันมั้งเห็นคนไทยกินหญ้าหรืออย่างไรนี่แหละครับปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3ปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะตระบัดสัตว์ชัดเจนแบบนี้ไม่ต้องโทษแล้วว่าแพ้การเลือกตั้งเพราะ IO แพ้การเลือกตั้งเพราะลูกสาวราคอดโอ้เหลือเชื่อกับคนคนนี้ทักษิณชินวัตรผู้ทรยศต่อคำพูดตัวเองตระบัดสัตว์ต่อประชาชนนี่แหละครับปู่แอจนตอถึงขึ้นหัวข้อว่าเส้นทางทักษิณชินวัตรเส้นทางแห่งหยวนซื่อไข่แห่งสยามประเทศหยวนซื่อไข่ได้รับฉายาว่าทรราชผู้ทรยศประชาชนทรยศต่อทุกคนแห่งประเทศจีนก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์ต่อขออนุญาตไปลำดับเรื่องราวเพื่อบางคนไม่รู้จักหยวนซื่อไข่คือใครหยวนซื่อไข่ทรราชแห่งแผ่นดินจีนทรยศได้ทุกคนแม้แต่คนในชาติเพื่อให้ตัวเองเป็นใหญ่ได้ครอบครองความยิ่งใหญ่อยู่เหวียนซื่อไข่หรือหยวนซื่อไข่ได้รับการบันทึกชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติจีนว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจที่น่ารังเกียจที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงพร้อมจะหักหลังทุกคนให้ตัวเองมีอำนาจหยวนซื่อไข่เกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1859เมื่อเติบโต
เข้าสู่วัยหนุ่มเริ่มรับราชการในราชวงศ์ชิงและไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีอำนาจในสมัยจักรพรรดิหวังซู่วี่ตอนนั้นซูสีไทเฮามีอำนาจปกครองสูงสุดจักรพรรดิหวังซู่ซี่วางแผนจะปฏิวัติเพื่อโค่นล้มซูสีไทเฮาและคืนอำนาจให้ตัวเองจักรพรรดิหวังซู่ซี่ต้องการให้ใช้รูปแบบการปกครองแบบที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนำประชาธิปไตยมาใช้ตอนนั้นจวนซื่อไข่ไม่ได้ให้คำตอบใดๆแต่ในที่สุดจวนซื่อไข่ไปพบกับขุนนางคนสนิทของซูสีไทเฮาซึ่งเป็นหนึ่งใน8ขุนพลที่คุมกำลัง8กองทงในวันรุ่งขึ้นซูสีไทเฮารู้ความจริงนำกำลังบุกเข้าวังหลวงจากคุมจักรพรรดิหวังซู่วี่และกลับมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนและนำตัวจักรพรรดิไปกักขังไว้ยวนซื่อไข่ผู้ทรยศได้รับความดีความชอบไปไม่น้อยทำให้หลายคนเชื่อกันว่าคนอย่างยวนซื่อไข่ยอมทรยศทุกคนเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์นั่นคือเส้นทางชีวิตผู้ทรยศหยวนซื่อไข่ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการมณฑลซานตงและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการจนกระทั่งได้คุมกองทัพและหันไปร่วมมือกับด็อกเตอร์ซุนยัตเซนเพื่อทำการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิงจนสำเร็จในที่สุดหมายถึงว่าจัดการกับซูสีไทเฮาด้วยมือของเขาเองด้วยความที่หยวนซื่อไข่กุมกำลังทหารไว้ในมือทำให้มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเมื่อผู้ปกครองคนเก่าถูกโค่นล้มหยวนซื่อไข่ที่มีความทะเยอทะยานยื่นคำขาดขอเป็นผู้นำแผ่นดินคนใหม่ของแผ่นดินจีนซุนยัตเซนไม่อาจปฏิเสธได้ซื่อไข่กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีนในวันที่10มีนาคม1912ในขณะที่ผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่เหมาะสมควรจะเป็นซุนยัตเซนเนื่องจากหยวนซื่อไข่เป็นผู้นำทางการทหารและเมื่อเป็นผู้นำแผ่นดินเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หยวนซื่อไข่ทำก็คือสิ่งที่ท้อถนัดที่สุดในชีวิตคือการทรยศหักหลังหยวนซื่อไข่ได้ทำการปวาดล้างผู้ร่วมปฏิวัติ ด้วยกันทำให้ด็อกเตอร์ซุนยัตเซนต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นและเมื่อไร้เสี้ยนหนามหยวนซื่อไข่ผู้มักใหญ่ไฟสูงก็คิดการใหญ่ขึ้นทำทุกวิถีทางที่จะให้ตัวเองกล้าแกร่งเมื่อกำจัดซุนยัตเซนและบางคนถูกลอบสังหารเช่นสงเจี้ยวเหรินผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋นซึ่งเป็นรากฐานพรรคก๊กมินตั๋นของซุนยัตเซนในขณะที่ซุนยัตเซนต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นในปี1913ก็พยายามที่จะหาทางกลับมาปฏิวัติหยวนซื่อไข่แต่อำนาจของหยวนซื่อไข่กล้าแกร่งเหลือเกินในปี1915หยวนซื่อไข่พยายามที่จะรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์กลับมาอีกครั้งโดยใช้ระบบสุนรูนานาดาสิทธิราชตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิทำให้เกิดกระแสต่อต้านไปทั้งแผ่นดินโดยในวันที่11ธันวาคมสภาแห่งชาติภายใต้การนำของสวนยื้อซื่อไข่มีมติแต่งตั้งให้หยวนซื่อไข่เป็นฮ่องเต้วันถัดมามีการประกาศตั้งจักรวรรดิจีนใช้รัฐศกใหม่ว่ารัฐศกหงเซียน
หยวนซื่อไคนั่งตำแหน่งมหาจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิจีนสวมชุดฮ่องเต้รับตำแหน่งแต่ไม่มีพิธีราชาพิเศษเกิดการต่อต้านไปทั้งแผ่นดินประชาชนข้าราชการทหารไม่ยอมรับการตั้งตนเป็นฮ่องเต้ของหยวนซื่อไคมีการก่อกบฏเกิดขึ้นผู้นำสำคัญในการต่อต้านคือไช่เอ๋อผู้นำรัฐบาลมณฑลยูนานในขณะนั้นผลของการต่อต้านทำให้หยวนซื่อไคต้องละทิ้งความพยายามที่จะเป็นกษัตริย์ลงยอมก้าวลงจากบัลลังก์ในวันที่20มีนาคม1916หลังจากนั้นก็ล้มป่วยและเสียชีวิตจากไตวายในวันที่5มิถุนายนปีเดียวกันหยวนซื่อไคนั่งเป็นฮ่องเต้ได้เพียง83วันและปิดฉากชีวิตของตนเองบุคคลที่น่ารังเกียจที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนี่คือชีวิตของผู้ทรยศหยวนซื่อไคผู้ทรยศหักหลังได้ต่อทุกคนทรราชที่มีคนเกลียดมากที่สุดในแผ่นดินจีนแล้วตอนนี้ประเทศไทยจากนายกรัฐมนตรีที่มีคนรักมากมายอย่างทักษิณชินวัตรพออายุมากแก่ตัวกลายเป็นผู้ทรยศหักหลังตระบัดสัตว์ครั้งแล้วครั้งเล่าหรือเส้นทางชีวิตของทักษิณชินวัตรกำลังเจริญรอยตามหยวนซื่อไคทรราชแห่งแผ่นดินจีนจากที่เคยประกาศว่าพรรคเพื่อไทยแพ้เพราะ IO ทำให้พรรคเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งแต่เมื่อคืนก็ช็อกความรู้สึกของผู้คนอีกบอกว่าแพ้เพราะลูกสาวท้องเลือกตั้งครั้งหน้ามีโอกาสสูงที่พรรคเพื่อไทยจะมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าครั้งก่อนหัวหน้าพรรคไม่ราคอดยอมหาเสียงต่อไปจนจบมั่นใจว่าไม่แพ้เราเคยชนะมาแล้วเคยได้ที่หนึ่งหากหัวหน้าพรรคไม่ราคอดยังคงหาเสียงต่อไปจนจบมั่นใจว่าไม่แพ้เราเคยชนะมาแล้วฟิตอีกหน่อยยังไงก็ชนะนั่นคือบุรุษผู้ที่สามารถหาเรื่องหาเหตุผลมาบ่งบอกถึงความล้มเหลวอธิบายได้ว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อวานขณะจัดงานใหญ่ไปดูข้อมูลในทวิตเตอร์ซึ่งกร็อกทูวงเล็บ AI สรุปความเห็นที่ทักษิณชินวัตรไปพูดแล้วสรุปว่าอย่างไรบ้างข้อมูลจากการโพสต์ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกี่ยวกับทักษิณชินวัตรแง่ลบมีมากกว่ามีการวิจารณ์ถึงความเย่อหยิ่งการดิวกับซาตานความไม่เก่งของลูกและการที่เขาไม่มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองเต็มที่เนื่องจากการถูกรัฐประหารเป็นแง่ลบแง่ดีมีน้อยกว่ามีการกล่าวถึงว่าเขาเป็นยาดีที่หมดอายุไปแล้วมีความเห็นว่าหากไม่มีรัฐประหารทักษิณอาจทำให้ประเทศก้าวหน้ามากขึ้นในแง่ลบมีประมาณ 60-70% ในแง่ดีมีประมาณ 30-40%ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการสำรวจอย่างเป็นทางการแต่เป็นการประเมินจากเนื้อหาที่พบใน Twitter X ในช่วงเวลาที่กำหนดนี่คือ AI ที่ประเมินว่าผลของการออกมาครอบครองรัฐบาลครอบครองลูกสาวที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนี้มีผลต่อสาธารณชนอย่างไรบ้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคำถามง่ายๆทักษิณชินวัตรรู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในวันเวลาที่ทักษิณชินวัตรกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วบอกว่าขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานทำไมปู่แอดจนตอถึงเปรียบเทียบทักษิณชินวัตรกับหยวนซื่อไคซึ่งเป็นคนสนิทได้รับความดีความชอบในรัชสมัยที่สู่สีไทเฮามีอำนาจทักษิณชินวัตรก็เช่นเดียวกันเพราะพื้นฐานความคิดทักษิณชินวัตรไม่ธรรมดาทักษิณชินวัตรกล่าวในรายการ
นายกทักษิณคุยกับประชาชนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2549มีคำพูดสั้นๆว่าเมื่อตอนเช้าประกาศจะไม่ยอมแพ้ไม่ลาออกตามแรงกดดันยกเว้นพระเจ้าอยู่หัวมากระซิบข้างหูว่าทักษิณลาออกเถอะรับรองจะกราบพระบาทลาออกทันทีนี่แหละครับคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและทำให้มีความไม่พึงพอใจการแสดงถึงความไม่เคารพจาบจ้วงแบบนี้ทำให้คนทนไม่ได้เพราะฉะนั้นการดิวกับอำนาจพิเศษที่เข้ามาประเทศไทยแบบไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวแล้วมาเป็นผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตาสุดท้ายจะทำให้ทักษิณชินวัตรเดินลอยตามหยวนซื่อไข่และกลายเป็นหยวนซื่อไข่ผู้ทรยศต่อประชาชนแห่งสยามประเทศการที่ตัวเองตอนนี้เป็นผู้ต้องหาคดี112เป็นอดีตนักโทษที่เพิ่งพ้นโทษไม่ถึง1สัปดาห์แล้วยังหลุดปากชัดเจนว่าการดิวในการตั้งรัฐบาล นั้นมีอยู่จริงแล้วแบบนี้จะไปพูดอะไรได้อีกมิหนำซ้ำเมื่อมีคนตักเตือนว่าการกระทำนี้ผิดกฎหมายเป็นการครอบงำพรรคการเมืองทักษิณชินวัตรโนสนโนแคร์ซ้ำยังท้าทายว่าไปร้องให้ดังๆเรื่องแบบนี้ทักษิณชินวัตรเห็นกฎหมายเป็นอย่างไรในเมื่อกฎหมายระบุชัดเจนว่าห้ามพรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคเข้ามาครอบคุมครอบงำชี้นำทำให้พรรคการเมืองขาดอิสระนอกจากนั้นยังห้ามตัวบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองรวมถึงบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามที่เป็นสมาชิกพรรคเข้ามาควบคุมครอบงำหรือชี้นำจนขาดอิสระโทษของพรรคและกรรมการบริหารคือการยุบพรรคถอนสิทธิ์การรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารโทษของคนที่มาครอบงำคือการจำคุก5ปีถึง10ปีปรับ 100,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งเมื่อมีโทษรุนแรงขนาดนี้แต่ทำไมคนอย่างทักษิณชินวัตรถึงไม่สนไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นแถมท้าทายไปร้องให้ดังๆนี่แหละครับเมื่อเป็นเช่นนี้คนอื่นกับเด็กนิดเดียวไม่ได้ถูกร้องสารพัดเรื่องสารพัดราวแต่ทักษิณชินวัตรกำลังจะทำตัวอยู่เหนือกฎหมายแล้วเมื่อเป็นแบบนี้เราจะอยู่กันอย่างไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันก่อนปู่แอ๊ดจนต่อพูดไปแล้วเรื่องของฮุนเซนโมเดลเรื่องของการสถาปนาการขึ้นครองอำนาจของบุตรหลานฮุนเซนสถาปนาให้ฮุนมาเน็ตมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามฮุนมาเน็ตมีเส้นทางในการเป็นผู้บัญชาการทหารมีเส้นทางมีประสบการณ์ในการออกรบอย่างน้อยก็บริหารกองทัพในขณะที่แพทองธารชินวัตรไร้ประสบการณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการบริหารไม่มีประสบการณ์ในการทำงานองค์กรใดๆเป็นเพียงผู้ถือหุ้นแต่อาจจะเคยฝึกงานในช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆที่ร้านแมคโดนัลด์สาขาดิสคัฟเวอรี่ในขณะที่เป็นเด็กฝึกงานมีรปภ.คุ้มหน้าคุ้มหลังรวมกันนับ10รายแม้กระทั่งยามเข้าห้องน้ำก็ยังมีรปภ.พาไปนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงและบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แล้ววันนี้เมื่อมีคนบอกว่าทักษิณชินวัตรจะให้คำแนะนำและไม่กลัวคำว่าครอบงำที่เป็นบุคคลภายนอกทักษิณบอกว่าไม่กลัวผมไม่ได้ครอบงำแต่ผมครอบครองไม่กลัวเรื่องร้องให้ดังๆเลยตามสบายนี่แหละครับเมื่อเป็นเช่นนี้
กฎหมายไม่เป็นกฎหมายแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายหากไม่มีและถูกท้าทายขนาดนี้หรือทักษิณชินวัตรมั่นใจว่าตัวเองกำลังก้าวขึ้นเป็นหยวนซื่อไข่และในที่สุดเส้นทางชีวิตของคนที่ประชาชนเคยรักเคยศรัทธาเคยนำพรรคการเมืองได้ถึง377เสียงในสภาผู้แทนราษฎรจะมีจุดจบเหมือนกับหยวนซื่อไข่เป็นทั้งประธานาธิบดีเป็นทั้งฮ่องเต้เป็นทั้งผู้ทรยศต่อราชวงศ์ชิงทรยศต่อประชาชนอย่างนั้นหรือไม่และนี่คือการวิพากษ์สถานการณ์ข่าวที่อยากจะคุยกันเย็นยามเย็นๆคุยกันแบบสบายๆนะครับทั้งหมดนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยกันมาบอกกันบ้างวันนี้ถือว่าเป็นความรู้ว่าครั้งหนึ่งหยวนซื่อไข่คนที่เรียกว่าเป็นคนสนิทของซูสีไทเฮาก็โค่นอำนาจซูสีไทเฮาเป็นคนที่เป็นกำลังสำคัญในการปฏิวัติประเทศจีนของดร.สุนยัตเซนก็ทำให้ดร.สุนยัตเซนต้องหลีภัยทางการเมืองแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นฮ่องเต้แล้วก็กลายเป็นผู้ทรยศต่อการปฏิวัติประเทศจีนเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์แบบนี้ชอบไม่ชอบเขียนมาคุยมาบอกกันนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอจอนอต่ออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอChannel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆของปู่แอดจนต่อกดลิงก์เข้าไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทีมงานของปู่แอดจอนอตอด้วยจิตคารวะ